สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับวิดีโอเทรนนิ่งของเพจบ้าน SketchUp ครับแล้วก็ sketchuniversity.com ด้วยนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์ป้อมเช่นเคยนะครับเมื่อวานนี้ผมได้ลงนะครับภาพนะครับการนำไฟล์ AutoCAD นะครับเข้ามาในโปรแกรม SketchUp โดยที่ตัวหนังสือกับ Dimension กับคำอธิบายต่างๆเนี่ยยังคงอยู่นะไม่หายไปนะครับหลายคนเนี่ยหาวิธีการทำนะหลายวิธีนะครับอย่างเช่นเอาไประเบิดนะครับตัว dimension text font ออกไปนะครับไม่ไฟล์ขนาดใหญ่แล้วก็ import เข้ามาซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะวิธีต่างๆเนี่ยต้องใช้นะครับ AutoCAD ซึ่งบางครั้งเราไม่มีโปรแกรม AutoCAD แต่เราอยากจะเปิดไฟล์ CAD งงไหมคือใช้โปรแกรม SketchUp อยู่ยังต้องซื้อ CAD เหรอนะครับจริงๆ Trimble เนี่ยนะครับที่เป็นเจ้าของ SketchUp เนี่ยเขามีนะครับ Trimble Connect ซึ่งมันแจกฟรีกับโปรแกรม SketchUp อยู่แล้วถ้าใครซื้อ SketchUp มาเนี่ยนะครับก็จะมีตัวนี้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่า Trimble Connect เนี่ยมันเข้ายังไงเพราะว่ามีคนถามมาว่าไปหน้านี้ยังไงครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดผ่านเบราว์เซอร์นะครับก็วิธีการค้นหาก็คือเราไปที่ Google ก่อนก็ได้พิมพ์หา Google ก่อนไปที่ Google ก่อนจากนั้นนะครับที่ Google นะครับให้เราเสิร์ชหานะครับในส่วนที่เป็นอะไรอะTrimble Connect พิมพ์ก็ว่า Trimble Connect จากนั้นก็ Enter ครับ Trimble นะ T-R-I-M-B-L-E Trimble Connect จากนั้นที่ Trimble Connect ครับมันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้ครับ Trimble Connect Home กดเข้าไปเลยครับโอเควิธีนี้คือสำหรับคนที่ไม่อยากไปยุ่งกับ SketchUp นะจากนั้นมานะครับเราก็สามารถจะ Sign In นะครับได้นะครับคือเราสามารถจะ sign in ได้ฟรีนะครับโอเควิธีการนะครับ sign in ก็คือว่าเราก็กดตรงนี้ครับ sign in โอเคซึ่งในการ sign in เนี่ยนะครับเราจะใช้ Gmail นะในการ sign in ครับก็คือว่าเวลา sign in เนี่ยเราสามารถจะสมัครนะด้วยอีเมลเราก็ได้นะครับหรือเราใช้ Google sign in with Google แล้วก็กดตรงนี้ครับ sign in with Googleจากนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับ Gmail ให้เราเลือกเข้าใจไหมครับถ้าเราไม่มี Gmail อ่ะเราก็สมัคร Gmail นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปไอ้ตรงนี้แหละครับเขาเรียกว่า Trimble Connect เข้าใจไหมครับซึ่งผมเองทำงานระบบ BIM เนี่ยผมก็จะไม่ใช้ Google Drive นะถ้าผมทำงานโปรเจกต์อ่ะผมก็จะแชร์ผ่านตัวนี้ครับเรียกว่าการใช้การทำงานร่วมกันเป็นทีมนะโอเคแต่ตอนนี้ผมไม่ได้มาสอนเรื่องการทำงานเป็นทีมนะครับหรือการแชร์ไฟล์หรือพวกภาษาบิมเขาเรียกอะไร CDE Common Data Environment นะครับโอเคสเต็ปในการทำงานเปลี่ยนไฟล์ CAD นะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับถ้าเราไม่มีโปรเจกต์อะไรเลยเรากดคำสั่ง New บริเวณนี้นะ New จากนั้นนะครับเราก็ตั้งชื่อโปรเจกต์ไว้เลยว่านะครับแปลงไฟล์2D CAD เข้า SketchUp อ่ะอันนี้ผมตั้งชื่ออย่างนี้เลยง่ายๆนะครับจากนั้นเลือกโครงการว่าโครงการนี้อยู่ที่ไหนอันนี้เราคงไม่ต้องยุ่งนะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจนะครับแล้วก็ถ้าต้องการใส่ภาพอัพโหลดตั้งชื่อโครงการอะไรก็ว่าไปนะครับกด Submit ครับจากนั้นนะครับมันก็จะสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาให้เราครับแบบนี้ครับแปลงไฟล์ 2D CAD ได้ไหมเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งในกรณีนี้เราสามารถจะกลับไปที่ All Project ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่กลับแล้วนะครับก็คือผมเข้ามาโปรเจกต์นี้แล้วนะจากนั้นนะครับเราก็สร้างโฟลเดอร์ได้นะครับ Synchronize กับโปรแกรมอะไรดีนะคือมันมี Trimble Connect แบบ Desktop อะเนาะอยู่ในลงในคอมพิวเตอร์ได้อะแล้วมันจะซิงกับคลาวด์ได้นะครับตั้งเวลาซิงได้นะคือทำงานคือถ้าเราทำงานหลายที่ในเวลาเดียวกันนะหรือเราย้ายบ่อยนะฮะเราก็ซิงไฟล์โลคอลของเราในเครื่องคอมพิวเตอร์เราให้เข้ากับตัว Trimble Connect อะนะครับแต่ตอนนี้เราอยากจะอัปโหลดใช่ไหมเราก็ง่ายๆเลยครับก็ไปที่คำสั่ง Add แล้วก็ตอนนี้มันจะมีให้เราเลือกก็เลือกอัปโหลดไฟล์นะครับจากนั้นก็ browse เลยนะครับกด browse ตรงนี้
แล้วก็ไปเลือกไฟล์ cat อันนี้ไฟล์ cat ผมโหลดมาเน็ตจากอินเทอร์เน็ตนะฟรีมีคนแจกไว้กำลังเขียนโมเดลบ้านเหมือนกันเอาหลังนี้ครับแต่ที่จากว่านะครับเวลาเรากดดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยฟรอนต์เนี่ยถ้ามันเป็นภาษาไทยอ่ะแล้วมันไม่เป็นมาตรฐานอ่ะแล้ว Trouble Connect มันอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะผมเดานะมันก็จะดูไม่ออกโอเคตอนนี้เรามาดูกันว่าเราจะดูยังไงนะครับปกติเรากดตรงนี้นะจึ๊บกดเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วนะเรากดลูกศรตรงนี้นะครับหมายถูกนะมันจะมีคำว่าให้เราดูเนี่ยว่ามัน history คืออะไร view แบบไหน cap viewer 3D viewer 2D viewer เห็นไหมครับมันมีการวิวได้หลายแบบนะครับสมมติเราเลือก cat viewer มันใช่มันต้องต่อเน็ตแล้วนะทุกคนต้องต่อเน็ตด้วยนะครับมันเป็นทำงานแบบคลาวด์นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เราสามารถจะวิวออโต้แคทได้บนนี้นะครับนี่ครับมาแล้วเรียบร้อยก็เป็นภาษาต่างดาวเช่นเคยอย่าบอกผมไม่ค่อยใช้แคทฟอนต์แคทผมก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้ก็เป็นแบบนี้แหละครับเอาไว้ดูแคทนะครับโอเคผมก็จะกลับมาตรงนี้นะผมปิดไปเลยนะตรงนี้ปิดเลยไม่เอาละไม่ดูอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูแบบ 2D viewer ดูที่มันเป็นยังไงอันนี้ฟรีนะอันนี้ฟรีนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอันนี้ฟรีเอาอันเดียวกันปกติผมไม่ค่อยจะเล่นแคทเท่าไหร่ไงเพราะว่าผมทำ 3D อย่างเดียวนะครับเลิกใช้แคทนานแล้วอ๋อเป็นแบบนี้เหรอเนี่ย Triple Connect Model View ไหมโอเคอันนี้เราไม่ดูดีกว่าเพราะมันไม่ใช่สาระสำคัญนะอันนี้ทำให้ดูเฉยๆอ่ะเรามาดูขั้นตอนดีกว่าขั้นตอนการแปลงนะครับนะ 2D Cat ให้กลายเป็นไฟล์ SketchUp นะครับโดยที่ทุกอย่างครบสเต็ปนะครับดูดีนะครับให้เราทำแบบนี้ครับ view in 3D view คือกดตรงนี้ก็ได้นะ 3D view ตรงนี้ก็ได้หรือกดตรงนี้ก็ได้ครับอยู่ที่จะเลือกตรงนี้ก็ได้ 3D คือถ้าเรา view in 3D ปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะแปลงนะครับให้กลายเป็น 3D ซึ่งในกรณีนี้ครับเมื่อเรากดมาแล้ว 3D มาแล้วมันไม่เห็นอะไร No model loaded นะครับไม่มีเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดตาตรงนี้ให้เราเปิดตาตรงนี้ก่อนครับรออย่างเดียวนะครับโอเคคลิกซ้ายนะครับแล้วหมุนได้ตอนนี้นะครับเราไม่ต้องดูอะไรครับไม่สำคัญอะไรเพราะว่าเราได้แปลงมาทีดีแล้วสเต็ปต่อไปนะครับตอนนี้สำคัญมากนะครับให้เรามาคลิกตรงนี้ครับจากนั้นนะครับให้เราดาวน์โหลดครับ as Trimble Beam Trimble ครับสำคัญมากตรงนี้นะครับและตรงนี้ครับมันจะให้เราเซฟเราก็เซฟไปเลยที่โปรเจกต์ของเราครับบ้าน2ชั้นเอาละตัวนี้สำคัญมากผมรอมาแล้วถ้าเป็นชื่อภาษาไทยอ่ะมันไม่เวิร์คครับคือมันต้องใช้ชื่อภาษาอังกฤษนะครับห้ามใช้ชื่อภาษาไทยนี้ขอย้ำนะครับห้ามใช้ชื่อภาษาไทยนะมันเหมือนชื่อภาษาไทยยาวๆแล้วมันไม่ค่อยอ่านโอเคกลับมาที่เซตอัพครับแต่ตอนนี้นะครับเราก็มาที่คำสั่งไฟล์แล้ว import นะ open ไม่ได้นะครับเรา import ไฟล์แล้ว import ไฟล์แล้วก็ import โอเคจากนั้นเราก็ไป import ครับทำไมไม่มีหรือกำลังเซฟอยู่
open file ดีก่อนผมเซฟไว้ตรงไหนเนี่ยโออยู่ที่ desktop เหรออืมโอเคโอเค file import ผมเซฟพลาดนะนี่ครับอยู่ตรงนี้โอเคคือมันเป็นไฟล์ที่รองรับ SketchUp นะมันเลยขึ้นนะครับใน all support type นะก็กดคลิกแล้ว import เลยนะครับเรียบร้อยครับ close รอสักครู่และตอนนี้ครับมันก็จะให้เรามาเลื่อนวางสังเกตนะไฟล์แคดนี่รู้สึกเขียนตำแหน่งไกลมากนะแกนนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วหน่วงมากเหมือนกันนะเพราะว่าไฟล์มันละเอียดเรียบร้อยครับมาแล้วแต่ตอนนี้ครับทุกอย่างก็ครบเลยดีครับไดมอนชั่นไดมอนชั่นอะไรก็ครบนะครับในกรณีต้องการปรับขนาดเนี่ยนะครับให้เรากดตัว T tape นะกด T tape ตัว T นะครับเทปแล้วก็ตัวนี้คือ 14.2 เมตรใช่ไหมผมก็กดตัวนี้ครับคลิกแล้วก็มาคลิกตรงนี้และพิมพ์ครับ 14.2 enter เอาใหม่คือบางครั้งมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าคือตรงนี้มันเป็นไกด์ด้วยนะครับไม่เป็นไรถ้าครั้งแรกไม่ได้ก็ 14.2 enter yesแล้วกด zoom extend นะ zoom extend ตรงนี้นะมันเล็กมากเพราะว่าไปไหนแล้วล่ะนี่เป็นเส้นไกด์ค้างอยู่นะ zoom extend นะมาละคือไอ้ตัวนี้ไปดูใน Zero to Hero นะผมสอนละเอียดแล้วก็ลากมาไว้ตรงแกนคือเราเขียน CAD อะบางทีมันไกลแกนมากอะเข้าใจไหมครับหรือบางทีไฟล์มันสเกลมันผิดอ่ะเราก็ต้องย้ายมาใกล้ๆแกนซูมเอ็กเซนต์คือต้องซูมมาไกลๆนะปึ๊บมันหน่วงแกนอยู่ไหนเนี่ยไกลมากคือตอนสเกลอ่ะมานี่มองสแนปจับแล้วก็รอคือเนื่องจากมันใหญ่อะนะไฟล์คือไม่ไฟล์ใหญ่มันมีเส้นเยอะมันต้องประมวลผลเยอะนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าจริงๆผมควรปิดเอ็ดนะอันนี้ก็รออ่ะซูมไปแค่อีกทีนึงครับปุ๊บเรียบร้อยได้ละก็ไฟล์ก็จะอยู่ตรงนี้ละนะครับแล้วก็เสร็จละนี่ก็มาวัดดูจริงหรือไม่นะครับจะเลือกเขียนแบบก็มาวัดดูว่าไดเมนชั่นจริงๆมันเท่าไหร่ตอนนี้ 14.2 มั้ยทำไมไม่ใช่อ่ะเอาใหม่ T tape14.2 yes ไปไปอ่ะเกิดอะไรขึ้นตัวหนังสือไปเลยแปลกดีอันนี้ขยายไปขยายมาตัวหนังสือเลยอันดูนี้อันนี้เพิ่งรู้เหมือนกันนะมันแปลกๆนะเดี๋ยวผมระเบิดออกกันได้ไหม explode ลองดูก่อน export ดูก่อนอันนี้มันเป็นไฟล์อะไรไม่รู้ FAC ระเบิดก่อนแปลก งงนะครับอ่ะผมระเบิดออกแล้วเดี๋ยวผมเมคกรุ๊ปใหม่แล้วกันอ่ะลองดูดิคือจริงๆผมทำมารอบแล้วนะไฟล์เนี้ยแต่คราวนี้มันแปลกนะผมเมคกรุ๊ปอีกรอบนึงดิศาสตร์มีจริงนะโอเคคื
14 U 2คือถ้าเรามีปัญหาเรื่องการปรับมุมมองนะให้เรากดตัวนี้ครับกดตัว Z นะหรือ Zoom Z เนี่ยไอ้ตัวนี้35ดีกรีปรับให้เป็นสัก10ก็ได้มันจะเห็นง่ายขึ้นอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นเบสิกนะ T tape snap14.2 M อ่ะผมใส่หน่วยให้ได้ก็ได้โอเคคือถ้าครั้งแรกไม่ได้นะคือต้องกดจริงๆมันต้องกดคอนโทรลอ่ะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ผมไม่อยากเปลี่ยน14.2 M Yes ไปเลยลูก Zoom Extend ใช่ไหมมีปัญหาไหมไม่มีละโอเคเดี๋ยววัดไดเมนชันดิได้แล้วครับโอเคเกือบเสียฟอร์มเป็นอะไรก็ไม่รู้สายสายมีจริงครับเรียบร้อยครับจบละตอนนี้ก็เริ่มเอาตัวเนี้ยมาใช้ในการทำงานได้ละอ่ะโอเคครับขอบคุณนะครับสำหรับคำถามนะครับมีอะไรก็ถามเข้ามาได้อันนี้ก็จะช่วยให้ทุกคนทำงานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยครับ